นายสมบูรณ์จิตเป็นธมผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยถึงกรณีเว็บไซต์เฟ ThaiBills.com ประกาศจำหน่ายขายธนบัตปรปลอมคุณภาพสูงว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและขอแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวเด็ดขาดโดยหากผู้ใดนำเข้าธนาบัตปรปลอมหรือมีไว้เพื่อนำไปใช้มีความผิดตามมาตรา243มาตรา244 ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499จากการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมพบว่ามีการแจ้งขายแบงค์พันปลอมคุณภาพสูงโอ้อโหขายกันจงแจ้งนั่นแหละ,อะบอกว่าผลิตจากกระดาษใยฝ้ายคุณภาพดีแบงค์ปลอมเหล่านี้มีมาตรฐานการผลิตระดับเดียวกันกันกบแบงค์ปลอมเงินสกุลหลัก อย่างเงินปอนด์สเตอร์ลิงหรือเงินยูโรที่ขายกันในตลาดมืดในกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อทดสอบด้วยปากกาทดสอบธนาบาัตรสามารถผ่านการทดสอบโดยไม่มีปัญหาแบงก์ปลอมเหล่านี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยดีเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าปลีกทั่วไปได้อย่างมั่นใจ โอ้โหคือชี้แจงคุณสมบัติกันขนาดนี้เลยะนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังอธิบายวิธีการใช้แบงค์ปลอมให้อีกด้วยคือสอนกลโกลงเผื่อไปให้ด้วยเลยใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเกิดคุณภาพสูงใช้เนียนจานค้าร้านค,คาาน้าจับไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เช็คไม่ได้นั่นเองนะคะอยากไปหลงเชื่อเด็ดขาดคือ,อยังไงก็คือแบงค์ปลอมใช้ชํำระ สินค้าต่างๆตามกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันมากหน่อยนะคะ